ใช่ค่ะทุกอย่างที่คุณผู้ชมส่งมาไม่เสียหายแน่นอนนะคะเพราะว่าส่งมาเราก็พาไปดูพาไปเที่ยวพาไปกินค่ะอย่างที่จังหวัดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่เนื้อหอมเหลือเกินค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมแนะนำมามากมายนะคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะบุษบาบานเช้าเราไปเราไม่ได้ไปคนเดียวนะคะคู่93ฟาเรนไฮต์ค่ะเขาชวนบุษบาบานเช้าไปแอวเหนือด้วยกันเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนะคะเรื่องของเรื่องคือว่าครู93ฟาเรนไฮต์เนี่ยเขาได้จัดเกมในรายการวิทยุเนี่ยแหละบอกว่าให้ออฟฟิศทั่วไทยเนี่ยโทรมาเล่นเกมกันแล้วก็ออฟฟิศไหนชนะยกไปเลยทางออฟฟิศไปเที่ยวกันเลยทั้งบริษัทนะคะปรากฏว่าไทยประกันชีวิตค่ะเขาชนะไปก็เลยยกกันมา50ชีวิตขึ้นเหนือนะคะโดยมีคอนเซ็ปต์แบบล้านนาล้านนาลูกน้ำก็ถือโอกาสแฝงตัวไปเที่ยวกับพี่ๆเขาด้วยนะคะเริ่มต้นเราไปที่ปางช้างแม่สาค่ะไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมของช้างนะคะมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการร่วมให้อาหารนะคะให้กล้วยให้อ้อยแล้วนี่เป็นไฮไลท์เด็ดค่ะช้างเล่นน้ำค่ะสนุกสนานนะคะโหเขาชอบมากเลยแบบว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะได้ลงไปคลุกในน้ำนะคะเย็นสบายใจแบบนี้แล้วก็ไม่วายแกล้งคนดูนะคะพ่นน้ำใส่ไปอย่างนั้นตอนนี้ได้เวลาที่ลูกน้ำจะจัดขบวนโขงเพื่อนค่ะเพราะว่าได้เวลาไปแสดงกันแล้วนะคะจะแสดงอะไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นการเปิดการแสดงนะคะเริ่มต้นจากการสาธิตการขึ้นช้างในแบบต่างๆก็ให้ควานช้างขึ้นนี่แหละค่ะขึ้นจากด้านหลังขึ้นจากด้านหน้านะคะและนี่เป็นภาควิชาดนตรีของบรรดาช้างค่ะก็ออกมาเต้นกันถ้าเป็นคนนี่ก็ต้องหมุนมือแต่ช้างนี่ขอหมุนงวงกลัวงวงจะหลุดออกมาจริงๆได้เวลาวิชาพละศึกษากันบ้างนะคะช้างเตะบอลค่ะเข้าโกไปทีก็โอ้โหเฮกันทั้งหอเลยนะคะส่วนนี้เป็นวิชาศิลปะค่ะนี่คือผลงานของช้างจริงๆนะคะดอกไม้ที่เราเห็นแล้วภาพพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาออกไปจำหน่ายด้วยด้านนอกแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นช่วงบันทึกภาพประทับใจค่ะถ่ายรูปกับเพื่อนนี่ค่ะใส่บวกให้ด้วยแล้วก็บอกอ๋อโชคดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใครที่ยังรู้สึกว่าไม่จุใจนะคะอยากจะได้ช้างกลับไปที่บ้านแต่ตัวใหญ่เหลือเกินไปซื้อของที่ระลึกแล้วกันนะคะมีสารพัดเป็นแมกเนตติดตู้เย็นหรืออันนี้น่าสนใจเป็นกระดาษทำจากมูลช้างนะคะอึช้างนี่แหละค่ะแต่ว่าอึออกมามันเป็นใหญ่ไงแล้วเขาก็เอามาจัดการรีดให้เป็นกระดาษไม่มีกลิ่นนะคะแล้วกระดาษก็ทนทานค่ะส่วนนี้คือแกลเลอรี่ที่ลุงน้ำบอกว่าเขาจะนำภาพที่ช้างวาดเนี่ยมาจัดจำหน่ายค่ะหลายๆภาพเนี่ยราคานี่โอ้โห60,000 บาทนะคะ150,000ก็มีค่ะอย่างนี้เนี่ยดูสิคะเหมือนคนวาดไหมล่ะคะโหแบบแอบสแตรกมากจริงก็ไม่ใช่แอบสแตรกนะคะวาดสวยมากๆเลยก็สมราคาของเขาค่ะนี่ก็เป็นบรรดาของที่ระลึกลูกช้างนะคะหลังจากนั้นค่ะบรรดาทีมงานครู FM และทีมไทยประกันชีวิตนะคะก็เดินทางต่อไปที่ม่อนแจ่มค่ะไปที่โครงการหลวงศูนย์หนองหอยไปเยี่ยมชมชาวเขาเผ่าม้งกันนะคะเริ่มต้นค่ะพี่ๆชาวเขาเผ่าม้งก็มีการแสดงให้ดูดูเผินๆเหมือนวันเดอร์เกิลแอบดูรองเท้าเขาสิคะทันสมัยนะคะดูเป็นยังไงคะและนี่แหละค่ะบรรดาพี่ๆซีเจนะคะพี่การพี่พีเจพี่แนนค่ะสนุกสนานนะคะเตรียมพร้อมกันที่จะถึงเวลาปลูกผักค่ะลูกน้ำเองถึงแม้ว่าไม่กินผักนะคะแต่ว่าปลูกผักเนี่ยได้ค่ะทำได้อยู่ไม่ยากเลยนะคะก็เอาไม้เนี่ยขุดให้เป็นรูเล็กๆเป็นหลุมเล็กๆนะคะแล้วก็เอาผักใส่ลงไปหยอดลงไปให้ยอดให้ใบโผล่ขึ้นมาเอาดินกลบแค่นี้ละค่ะนี่ก็เป็นดาวผักที่พวกเราปลูกกันนะคะน่ารับประทานมากนักท่องเที่ยวที่ไปที่นี่นะคะถ้าสมมติว่าอยากซื้อผักเนี่ยซื้อกันแบบสดๆเลยนะสดที่ว่านี่คือไปดึงออกมาแล้วก็ซื้อได้เลยกิโลละ50บาทเท่านั้นนะคะต่อจากนี้เป็นการเล่นเกมค่ะของบรรดาพี่ๆ CJ นะคะรวมถึงทีมไทยประกันชีวิตด้วยก็มีเกมบรรดาสารพัดแต่นี้เป็นการเดิน3ขานะคะแล้วก็เป็นการโยนลูกช่วงมีหมดกลิ้งยางนะคะแล้วก็นี่ลูกขาดกิจกรรมที่โอ้โหไม่รู้คนเล่นกันได้ยังไงแป๋วนะครับไม่สามารถจริงๆค่ะนี่ก็เป็นการบอกว่าถ่ายภาพร่วมกับน้องชาวเขาเผ่าม้งนะคะนี่ก็เป็น1วันอันสนุกสนานค่ะแต่ว่าความสนุกยังไม่หยุดเท่านี้ค่ะกลางคืนมีปาร์ตี้ค่ะนี่แหละค่ะธีมเขาคือล้านนานะคะโอ้แต่ละคนแต่งตัวกันชาวเหนือขอยอมแพ้1วันเลยนะคะพี่นี่พี่เจกับพี่แนนเป็นพิธีกรนะคะสนุกสนานพี่คนนี้จากไทยประกันชีวิตโอ้โหเป็นบอกว่าสุดยอดเป็นไอดอลของทุกคนในงานสนุกสนานมากเกมก็สารพัดนะคะเหมือนยกงานวัดมาไว้ที่คุ้มพระยารีสอร์ทนะคะมีการเล่นบ้านยิงปืนสารพัดและขาดไม่ได้ค่ะหนุ่มๆจากวงไมล์มาควนเสียงเพลงให้ฟังการที่สำคัญร้องเป็นภาษาเหนือค่ะอะไรจะสนุกสนานขนาดนั้นนะคะถือว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากเลยนะคะบุษบาบานเช้าต้องขอขอบคุณครู FM 93ฟาเรนไฮต์ด้วยนะคะ